นานแล้วครับกี่ปีก็ผมมาอยู่ที่นี่ก็เกือบ10ปีก็ได้เห็นอย่างนี้ครับก็แม่ที่บ้านก็เป็นโรคหอบหืดแต่เห็นสภาพนี้มานานแล้วครับบ้านนี่ต้องปิดตลอดปิดครับทำไมก็ฝุ่นบางทีก็ลองใส่แล้วมันก็ดำจริงๆแถวนี้ก็อยากให้แก้ไขบางทีมันก็มีกลิ่นพี่มันแก้ไม่ได้ก็เพราะว่าเวลามีผู้ใหญ่ตรวจนะฮะเขาก็วางมาตรการว่าป้องกันที่ในสิ่งที่ถูกต้องทำถูกต้องป้องกันถูกต้องนะฮะแต่เวลาถ้าไม่มีมาทางราชการไม่ได้มาออกมาดูแลนี่เขาก็ทำถูกต้องกันแต่ถูกต้องใจเขาบางลงเขาลงกลางคืนคุณยังมองเห็นเหรอเขาลงกลางคืนเขาไม่ต้องปิดคุมอะไรเลยเช้ามาบ้านเรือนก็ขาวโพลนหรือดำโคก็กำชับดูแลว่าได้ตรวจตาว่าไม่มีการฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็ชุมชนก็จะเป็นมีกรรมการชุมชนช่วยในส่วนของการดูแลกำกับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คิดว่าต้องพัฒนาไปแล้วก็ยังอยู่ในจุดที่ยังควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานนี้รัฐบาลให้กลุ่มจังหวัดมา 5,000 ล้านผมเองก็ขออนุญาตว่าตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยนะครับวางแผนเรื่องการขนเส้นทางสัญจรที่จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนนะครับเพราะว่าถนนมีการขนถ่ายก็ถนนพังก็จะเป็นปัญหาในการสัญจร